ไฮไลท์จัดเต็มซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุแชมป์โลกห้าวฝากข้อความถึงรถถังไฮไลท์จัดเต็มซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุแชมป์โลกห้าวฝากข้อความถึงรถถังสุดมันสมกับการรอคอยจริงๆสำหรับไฟหยุดโลกระหว่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจอกับทาเครุเซกาวาซึ่งเป็นการชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอง านนี้ซูเปอร์เล็กขวัญใจชาวไทยวัย28ปีสามารถป้องกันตำแหน่งครั้งที่2จากนักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นเจ้าถิ่นวัย32ปีโดยขึ้นสังเวียนชกกันที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นไฮไลท์จัดเต็มซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุแชมป์โลกห้าวฝากข้อความถึงรถถังไฮไลท์จัดเต็มซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุแชมป์โลกห้าวฝากข้อความถึงรถถังโดยผลการแข่งขันซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ชนะคะแนนทาเครุเซกาวาด้วยคะแนนเอกฉันท์ป้องกันแชมป์โลกคิกบอกซอีเองอรุ่นฟลายเวทในศึกวัน165ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จคว้าเงินโบนัส 50,000 เหรียญสหรัฐหลังจากการชกเสร็จสิ้นซูเปอร์เล็กยังเผยว่าไฟต่อจากนี้ผมแล้วแต่บอสชาตรีเลยครับว่าจะให้ทาเครุจิงเข็มขัดกับผมอีกหรือจะให้ผมชกกับรถถังก็ได้ครับผมพร้อมไฮไลท์จัดเต็มซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุแชมป์โลกห้าวฝากข้อความถึงรถถังนอกจากนี้ซูเปอร์เล็กยังได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวหลังจากการชกจบลงอีกด้วยว่าขอบคุณทุกคนที่เชียร์ผมขอบคุณที่ให้กำลังในวันนี้แชมป์นี้ยังอยู่ที่ไทยขอบคุณทุกแรงเชียร์ขอบคุณมากมากครับอย่างไรก็ตามในไฟนี้ทางเพจวันแชมเปี้ยนชิพได้จัดไฮไลท์ซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุมาให้แล้วพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเรื่องราวจากทั้งซูเปอร์เล็กและทาเครุหลังศึกคิกบอกซอีเกง5ยกอันเหลือเชื่อในศึกวัน165ซูเปอร์เล็กเก่าเกมชนะคะแนนทาเครุเซกาวาป้องแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทศึกมวยวัน165ที่สังเวียนอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวคู่ไฮไลท์เป็นการพบกันของซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอขวัญใจชาวไทยทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งครั้งที่2พบกับผู้ท้าชิงสุดอันตรายทาเครุเซกาวานักชกซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นปรากฏว่าไฟนี้ในยกแรกซูเปอร์เล็กมีโอกาสเข้าทำที่จะแจ้งกว่าหลายจังหวะในขณะที่นักชกญี่ปุ่นก็มีโอกาสได้เข้าทำเช่นกันในยกที่2ทั้งคู่ต่างดูเชิงและรอจังหวะเข้าทำซึ่งมีจังหวะที่นักชกชาวไทยได้โอกาสถีบจะจ่าและยังดูดีกว่านักชกญี่ปุ่นอยู่เล็กน้อยอย่างไรก็ตามในยกที่3ทาเครุที่ได้โอกาสปล่อยหมัดชุดจนซูเปอร์เล็กเสียหลักไปเล็กน้อยแต่ยังประคองเอาตัวรอดไปได้ส่วนในยกที่4และ5ซูเปอร์เล็กทำเกมเข้าช่วงชิงจังหวะในขณะที่ทาเครุเองก็พยายามที่จะเดินเกมเข้าทำแต่นักชกไทยก็อาศัยประสบการณ์ประคองตัวไปได้จนจบยกปรากฏว่าครบ5ยกเป็นทางซูเปอร์เล็กที่เอาชนะคะแนนทาเครุเซกาวาอย่างเป็นเอกฉันท์ป้องกันแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทวันพร้อมกับรับเงินโบนัส 50,000 เหรียญไปครองคริสยันแก้112ไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองจ่อหารือก้าวไกลส่งใครฟังคำวินิจฉัยคริสยันแก้มาตรา112ไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเผยเตรียมแผนรับมือแล้วไม่ว่าคำวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรจ่อหารือก้าวไกลส่งใครเข้าฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่28มกราคม2567นายพริษฐ์ วัชรสิงห์ทูกส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลก.ก.ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพรรคก้าวไกลใช้นโยบายแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ในการหาเสียงเลือกตั้งในวันที่31มกราคมนี้จะมีบุคลากรของพรรคคนใดเดินทางไปฟังคำวินิจฉัยบ้างว่าเรื่องนี้ต้องหารือกันภายในพรรคก่อนคาดว่าจะเป็นวันที่29มกราคมนี้แล้วจะแจ้งต่อสาธารณะอีกครั้งทั้งนี้ในวันที่31มกราคมมีการประชุมสภาจึงคิดว่าหน้าที่ที่สำคัญของส.ส.พรรคก้าวไกลคือการทำหน้าที่ในสภาเนื่องจากจะมีการพิจารณารายงานเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.รวมถึงญัตติที่มีความสัมพันธ์อีกหลายด้านด้วยพรรคก้าวไกลยังยืนยันคำเดิมคือพยายามทำอย่างเต็มที่ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ในการยืนยันความบริสุทธิ์ว่าการกระทำที่ผ่านมาไม่ว่าจะพรรคก้าวไกลหรือส.ส.ของพรรคไม่มีการกระทำใดที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองโดยเฉพาะกรณีการยื่นร่างแก้ไขหมู่112เราต้องยืนยันเช่นกันว่าการยื่นร่างกฎหมายดังกล่าวไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองทั้งในส่วนกระบวนการที่เรามองว่าการยื่นกฎหมายใดๆก็ตามไม่สามารถนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้อยู่แล้วเพราะเมื่อยื่นกฎหมายเข้าไปยังมีอีกหลายขั้นตอนพิจารณาในเชิงเนื้อหาสาระในการปรับปรุงแก้ไขหมู่112นั้นแม้จะมีเนื้อหาบางส่วนที่บางฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ไม่ได้มีเนื้อหาส่วนไหนที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับอัตราโทษหรือเหตุยกเว้นความผิดและโทษสำหรับความมั่นใจในหลักฐานที่จะชี้แจงต่อศาลนายพริษฐ์กล่าวว่าเราทำเต็มที่แล้วในการตอบคำถามและชี้แจงทุกข้อกล่าวหาผ่านกระบวนการของศาลเหลือเพียงการรอคำวินิจฉัยของศาลว่าจะเป็นเช่นไรทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันจับตาคำวินิจฉัยครั้งนี้ด้วยเพราะคำวินิจฉัยนี้ไม่ได้ส่งผลแค่พรรคก้าวไกลอย่างเดียวแต่จะเป็นการวางบรรทัดฐานสำคัญสำหรับการเมืองไทยในอนาคตหวังว่าคำนี้วินิจฉัยจะออกมายืนยันในสิ่งที่เราได้สื่อสารมาโดยตลอดนายพริษฐ์กล่าวเมื่อถามว่าได้คาดการฉากทัดต่อไปทั้งที่เป็นคุณและเป็นโทษไว้แล้วใช่หรือไม่นายพริษฐ์กล่าวว่าทุกกรณีหรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของพรรคได้มีการประเมินทุกฉากทัศน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีการวางแผนและออกแบบการบริหารจัดการทุกฉากทัศน์ไว้อยู่แล้วเราทำเป็นพื้นฐานในทุกกรณี